ระบบร้านค้าอัจฉริยะที่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูในวันนี้นะครับถือว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยยกระดับการค้าปลีกอย่างเต็มรูปแบบซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าปลีกเหล่านั้นใช้พนักงานน้อยลงหรือไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานเลยแหละครับเริ่มตั้งแต่เมื่อผมเข้ามาในร้านกล้องและเซ็นเซอร์จะตรวจจับลูกค้าระบุถึงเพศอายุซึ่งสามารถส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อทำสถิติเชื่อมโยงกับข้อมูลพฤติกรรมการซื้อระบบฉลาดแค่ไหนไปดูกันครับระบบนี้ค่อนข้างฉลาดนะครับถ้าเราหยิบสินค้าขึ้นมานะครับแล้วมีกล้องมอนิเตอร์ติดตั้งอยู่แบบนี้นะฮะมันจะขึ้นรายละเอียดสินค้านะครับในจอแบบที่คุณผู้ชมเห็นไม่ว่าจะเป็นชื่อสินค้าน้ำหนักราคารวมไปถึงแหล่งที่มาด้วยแหละครับป้ายราคาที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่ป้ายราคาที่เป็นกระดาษอย่างที่เราเคยเห็นกันนะครับแต่เป็น e-label ซึ่งจุดเด่นของมันก็คือทำให้เราสามารถเปลี่ยนจากระบบผ่าน Wi-Fi ได้เลยโดยเราไม่ต้องเดินมาเปลี่ยนด้วยตัวเองครับป้ายแสดงสินค้าจะเป็นระบบดิจิตอลช่วยลดความผิดพลาดของการแสดงราคาพอเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์โดยตรงรวมไปถึงสินค้าที่วางบนชั้นจะถูกนับยอดคงเหลือแบบอัตโนมัติและแสดงบนจอภาพซึ่งจะช่วยให้เจ้าของร้านทราบยอดขายและสินค้าคงเหลือได้ทันทีเมื่อลูกค้าชำระเงินมาถึงขั้นตอนในการชำระเงินนะครับง่ายนิดเดียวไม่ต้องมีพนักงานช่วยเหลือเราเลยนะฮะเพียงแค่เรานำสินค้าที่เราจะซื้อวางบนเครื่องชั่งแบบนี้นะครับและเดี๋ยวมันจะโชว์รายละเอียดของเราที่ซื้อนะครับนี่กล้องจะตรวจจับนะฮะว่าเราซื้อสินค้าไปกี่ชิ้นนะครับบนจอแบบนี้ท้ายสุดจะบอกเงินที่เราจะต้องจ่ายนะฮะอย่างนี้70บาทการชำระเงินก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ดอาลีเพย์หรือว่าจ่ายผ่าน QR code พร้อมเพย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอเราจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็สามารถใส่ถุงที่เราเตรียมมาหรือว่าใส่ถุงที่ทางร้านเตรียมไว้ให้เราได้เรียบร้อยคุณวิศนุพงษ์วงศ์วาด CEO ของบริษัทเอดาซอฟต์บอกนะครับว่าใช้เวลาทำระบบนี้มานานกว่า1ปีทุกครั้งที่ถ่ายภาพระบบจะเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงแรกเจ้าของร้านอาจจะต้องเป็นคนสอนระบบก่อนด้วยการป้อนภาพถ่ายเข้าไปซ้ำๆจน AI จับสินค้าได้มากกว่า 90%ซึ่งตอนนี้มีการนำระบบนี้ไปใช้ได้จริงแล้วในร้านค้าของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสตร์ศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็คือร้านของเอด้าเราที่เราคิดค้นนวัตกรรมมาก็จะมี2รูปแบบครับเป็นเฟเชียลคือเรื่องของใบหน้านะครับก็คือเราเอากล้องมาจับเพื่อจะได้รู้ว่าคนเข้าร้านเราเป็นชายเป็นหญิงอายุประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นการเก็บสถิติเพื่อไปคิดทางมาร์เก็ตติ้งต่อไปอันที่2ก็เป็น AI เรื่อง image processing ครับก็คือการซื้อขายของในร้านค้าเราเนี่ยเดิมเนี่ยปัจจุบันนี้เราใช้เป็นแบบสแกนบาร์โค้ดแต่นี่เราสินค้ามาวางกล้องจะจับแล้วก็รู้เลยว่าสินค้าอะไรนะครับแล้วก็จ่ายด้วยแคชเลสก็คือไม่ต้องใช้เงินสดเป็นคนไทยเราทำหมดเลยครับคนไทยเราทำ 100% นะครับเราเห็นเทรนด์อยู่แล้วครับว่า AI มันเข้ามาแล้วเราก็ในทีมก็ช่วยกันคิดว่า AI เนี่ยจะมาตอบโจทย์ร้านค้าปลีกเพราะเราทำอยู่ในวิสัยทัศน์ค้าปลีกอยู่อย่างไรบ้างนะครับเราก็เราเห็น Amazon Go แต่ตอนนั้นเราเริ่มมาดีแล้วครับเราก็มันเรามาถูกทางแล้วล่ะเราก็ไปพัฒนาให้เป็นคาแรคเตอร์ของเราโดยเฉพาะไอ้ระบบแบบนี้เราเห็นค่อนข้างจะเยอะนะในต่างประเทศแต่แน่นอนว่าพอมันมาอยู่ในบ้านเราแล้วถ้าสมมติว่าซื้อไปใช้จริงๆอ่ะมันเป็นซอฟต์แวร์ใช่ไหมใช่มันเป็นซอฟต์แวร์ราคาแพงไหมฮะเพราะราคาจริงๆมันก็แพงระดับนึงเพราะตอนนี้มันเป็นเทคโนโลยีเริ่มต้นนะครับแต่ว่าก็ยังถูกกว่าต่างชาตินะครับอย่างต่างชาติรายใหญ่ก็มีแต่ผู้เล่นรายใหญ่เท่านั้นเองที่ทำแต่ของเราเนี่ยเราเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ลายไม่ได้ใหญ่ในเมืองไทยนะครับแต่เราก็คิดราคาเท่าที่สไตล์ของคนไทยราคาก็ประหยัดนะไม่ได้แพงนะครับสามารถจับต้องได้นะครับมีทั้งแบบซื้อขาดไปใช้เองหรือว่าจะจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้ถ้าราคามันดูเยอะไปนิดนึงแต่อยากใช้และอยากใช้เทคโนโลยีก็จ่ายเป็นรายเดือนได้ใน Amazon Go ลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านบัตรเครดิตทำเป็นแค่หยิบโทรศัพท์จากกระเป๋าสแกน QR code ก่อนเข้าร้านแล้วหยิบสินค้ากลับบ้านได้เลยที่ 7-Eleven ใน Retail World Tower ประเทศเกาหลีใต้ผู้ซื้อเพียงวางของบนเคาน์เตอร์และชำระเงินได้ผ่านเครื่องสแกนฝ่ามือขณะที่ Bingo Box ในจีนสร้างร้านค้ารายพนักงานขึ้นมากกว่า200สาขาทั่วประเทศและเตรียมขยายเป็น 5,000 สาขาทั้งหมดนี้สะท้อนว่าร้านค้าไร้คนขายไม่ใช่เรื่องอนาคตอีกต่อไปรูปแบบของระบบค้าปลีกเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีและวิถีชีวิตมนุษย์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงครับ